ป็นแล้วรักษาสิวอย่างดีอย่างดีอ่ะแต่มาตกมาใต้ตอนบำรุงผิวนี่แหละบ้งสิวเฮอหนักกว่าเดิมจ้า2ตัวเนี้ยเป็นสกินแคร์ที่เป้ทาในช่วงนี้ที่สภาพผิวคือเป็นสิวหนักมากป้องกันการเกิดผิวแก่ก่อนวัยได้จากกระตุ้นสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวเรียบเนียนผิวนุ่มเด้งช่วยฟื้นฟูเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงมีประสิทธิภาพในการกันแดดนานเหมาะกับคนที่ไม่ชอบพกกันแดดไปเติมระหว่างวันบริเวณข้างๆจมูกแล้วก็ตามรอยสิวที่มันจะแห้งลอกเป็นวงๆแล้วทำให้ผิวอ่ะดูไม่สม่ำเสมอเลยเป้ก็จะทาน้องตัวนี้แหละเช้าก่อนนอนฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เป้อยากมาแชร์ไอเทมบำรุงผิวในช่วงที่เป็นสิวหนักแบบนี้หรือใครที่มีผิวอุดตันง่ายเป็นสิวง่ายแต่ไม่รู้จะทำตัวอะไรยังไงใช้อะไรยังไงได้บ้างที่ไม่ทำให้สิวเหอหนักกว่าเดิมอันนี้ปัญหาใหญ่เลยนะเป้ก็เคยเป็นแล้วรักษาสิวอย่างดีอย่างดีอ่ะแต่มาตกมาใต้ตอนบำรุงผิวนี่แหละเข้าใจว่าเฮ้ยสกินแคร์สำหรับสิวผิวอุดตันง่ายอะไรเงี้ยเราใช้ได้หมดแต่ไม่จริงสรุปบ้งสิวเหอหนักกว่าเดิมจ้าแต่ถ้าเราจะไม่บำรุงเลยก็ไม่ได้ป้าก็เลยต้องเลือกดีๆเลยเป้ก็เลยมีไอเทมสำหรับบำรุงในช่วงที่เป็นสิวแบบนี้จากแบรนด์ Kindness มาป้ายา2ตัวนะคะเป้ชอบกันแดดกับมอยส์เจอไรเซอร์ของเขามากช่วงนี้เป้ก็ใช้2ตัวนี้ตลอดเลยคือผิวเป้อะถูกกระนังมากแล้วนี่ขนาดเป็นคนที่ผิวตันง่ายสิวขึ้นง่ายใช้ไปแล้วสิวไม่เหอะผิวก็ดีขึ้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยคัดส่งตัวนี้มาให้เพื่อนๆดีกว่าตัวนี้ทุกคน Happy Go Antioxidant Radiant Moisturizer เป็น Moisturizer ที่ช่วยทำให้เกาะป้องกันผิวของเราอะแข็งแรงทาเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายไวต่อการระคายเคืองคนมีสิวผดมีปัญหาผิวขาดน้ำผิวแดงคันผิวลอกเป็นขุยโดยส่วนตัวเป้นะปกติแล้วอะเป้จะเป็นคนที่มีผิวผสมค่อนไปทางมันบางทีเวลาที่เราโทรมพักผ่อนน้อยมีสิวอะเป้จะมีผิวบริเวณข้างๆจมูกแล้วก็ตามรอยสิวที่มันจะแห้งลอกเป็นวงๆทำให้ผิวอะดูไม่สม่ำเสมอเลยเป้ก็จะทาน้องตัวนี้แหละเช้าก่อนนอนผิวฟูขึ้นมากแล้วจุดบริเวณที่เป็นผิวแห้งก็ชุ่มชื้นขึ้นรอยสิวก็จางลงไวและแผลสิวก็หายไวขึ้นแล้วเป้อะเป็นคนที่แบบอะไรไม่รู้อะชอบคันหน้าคือไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองเป็นอะไรแต่สรุปอาการได้เลยว่าเฮ้ยมันต้องไปแพ้อะไรสักอย่างนึงเป็นคนที่แพ้ง่ายระคายเคืองง่ายแต่พอทามอยเจอร์แฮปปี้โกตัวเนี้ยเหมือนผิวมันหายอักเสบไวขึ้นเข้าสู่สมดุลไวขึ้นเพราะนางมีวิทาเซลแล้วก็อโลเวร่าซึ่ง2ตัวนี้เป็นวัตถุดิบที่ช่วยปรับลมผิวได้ดีมากนอกจากนั้นนางยังมีไฮยาลูรอนิกแอซิดที่ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นขึ้นและกระตุ้นสร้างคอลลาเจนภายใต้ชั้นผิวหนังทำให้ผิวเราอะเรียบเนียนแล้วก็กระชับขึ้นด้วยแล้วก็มีอะบูตินและก็เบต้ากูแคนเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยลดเลือนจุดด่างดำของเรารอยสิวรอยฝ้ากะต่างๆให้จางลงได้และที่พีที่สุดเลยคือนางมีแอซาเซนทินจากสาหร่ายแดงที่เป็นสุดยอดของสารต่อต้านสารอนุมูลอิสระที่ดีกว่าวิตามินซีถึง6,000เท่าใครเคยได้ยินบ้างที่จริงอ่ะเมื่อก่อนเขาจะนิยมคอลลาเจนเนาะที่จะช่วยแบบป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยลดริ้วรอยก่อนวัยแต่เห็นล่าสุดเนี่ยที่จริงก็นานแล้วนะเขาบอกว่าแอสตราเซนทีนเนี่ยเป็น the base of วัตถุดิบในการเป็นยาอายุวัฒนะลดอายุผิวป้องกันการเกิดผิวแก่ก่อนวัยได้เพราะนอกจากจะกระตุ้นสร้างคอลลาเจนแล้วทำให้ผิวเรียบเนียนผิวนุ่มเด้งช่วยฟื้นฟูเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงลดจุดด่างดำความหมองคล้ำและทำให้รอยสิวจางวัยและทำให้ผิวเราอ่ะชุ่มชื้นจากภายในโดยการทำให้เซลล์ผิวเราอ่ะอุ้มน้ำเอาไว้ตลอดเวลาทำให้เซลล์ผิวเราอ่ะเต่งตึงซึ่งมันลดมากแล้วเขาใส่มาเยอะมากและวัตถุดิบเนี้ยมีราคาค่อนข้างแรงแต่เขาก็ใส่มาเป้ก็เลยชอบมากรู้สึกแบบเฮ้ยมันคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปอ๋อแล้วก็เนื้อครีมนางอ่ะเป็นสีส้มๆนะเขาบอกว่าพอใส่น้องแอสตราเซนทินมาเนี่ยแหละเลยทำให้เกิดสีส้มแต่ทาแล้วเนี่ยจะไม่มีสีก็คือซึมหายไปเลยไม่ต้องกลัวหน้าจะส้มนะเธอและมาที่อีกตัวนึงเป็นกันแดดที่เป็นมิตรกับคนเป็นสิวผิวอุดตันง่ายคือตัวนี้จ้า Kindness Freedom Invisible Water Fresh SPF 50+ PA+ ตัวนี้เป็นกันแดดสูตรเบาดูดน้ำแบบไฮบริดชนิดฟิสิคอลแล้วก็มี Encapsulated Chemical Sunscreen ซึ่งมีโมเลกุลเล็กแบบเจลลี่แคปซูลด้วยนะเพราะนอกจากเนื้อนางจะบางเบาซึมเร็วแล้วเนี่ยที่บอกว่าเหมาะกับคนเป็นสิวเพราะนางมีไฮโดรไลซ์แอลจินสาหร่ายสีน้ำตาลที่ช่วยควบคุมความมันบนผิวหน้าของเราลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวและยังมีซิงค์ออกไซด์ทำให้ผิวไม่เกิดการระคายเคืองและมีนวัตกรรมกันแดดแบบ Encapsulated Sunscreen คือการบรรจุสารกันแดดลงไปในแคปซูลเล็กๆเมื่อเราทาลงไปบนผิวจะค่อยๆปล่อยสารกันแดดออกมาข้อดีคือทำให้มีประสิทธิภาพในการกันแดดนานเหมาะกับคนที่ไม่
ม่ชอบพกกันแดดไปเติมระหว่างวันและนางอ่ะกันรังสีแบบ broad spectrum นั้นก็คือสามารถกันได้ทั้งรังสี UVA แล้วก็ UVB ระดับสูงได้นอกจากการกันแดดจัดหนักจัดเต็มแล้วเนี่ยน้องเขายังมีสารปลอบประโลมผิวใส่มาด้วยเพื่อลดการอักเสบของผิวจากการถูกแสงแดดตัวร้ายทำลายนั่นก็คือคาโมไมล์แล้วก็อโลเวรานั่นเองแล้วก็บำรุงผิวให้ชุ่มชื้นด้วยไฮยาลูโรนิกแอซิดด้วยเป้อ่ะทาตัวนี้ทุกเช้าเลยแล้วก็มีบางวันที่พกไปเติมระหว่างวันด้วยแล้วแต่ความขยันและอย่างนึงที่เป้ชอบกันแดดตัวนี้ก็คือนางไม่มีสีเนื้อครีมเนี่ยถึงแม้จะเป็นสีขาวแต่ทาลงไปแล้วรอสักพักไม่มีสีนะคะหน้าก็ไม่วอกเพราะฉะนั้นคนทุกสีผิวสามารถทาตัวนี้ได้ระหว่างวันเนี่ยหน้าเราก็ไม่ค่อยมันเพราะฉะนั้นสิวก็จะไม่ค่อยเกิดด้วยการอุดตันก็ไม่ค่อยมีแต่เอาจริงนะสาวอย่ากังวลเรื่องสิวจนเกินไปบางคนแบบมัวแต่หายารักษาสิวจนลืมบำรุงผิวจนผิวเหี่ยวอะเธอซึ่งการทากันแดดนี่แหละเป็นไอเทมไลฟ์แพ็คที่จะช่วยยื้อผิวของเราไม่ให้ดูแก่ก่อนวัยได้ก็นะ2ตัวนี้เป็นสกินแคร์ที่เป้ทาในช่วงนี้ที่สภาพผิวคือเป็นสิวหนักมากใครมีปัญหาเหมือนกันก็จัดไปอย่าให้เสียจ้าวันนี้ไปแล้วจ้าบาย